ใหญ่กว่าตัวทั้งท่อเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีขอบเนี่ยมันต้องแบบต้องกว้างกว่าประมาณสัก10เซนยังไงเนี่ยแต่บ่อพักนี่มันเล็กตอนนี้อย่างไรคนลงไปทำการสาบล้วงอะไรผมว่ามันเล็กกว่าท่อนี่คนลงไม่ได้อ๋ออาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าคือลักษณะท่อโอเคได้นะครับเพียงแต่ว่าบ่อพักมันเล็กไปนะครับครับบ่อพักมันไม่สัมพันธ์กับท่อคือท่อเนี่ยน่าจะโอเคนะครับสำหรับของอาจารย์ที่บอกแต่ปากบ่อเนี่ยมันเล็กนะมันการเซอร์วิสท่อเนี่ยมันจะยากก็ต้องให้นอกครับท่อเราน้ำตันนะครับฉีดน้ำเลยต้องฉีดไล่เลยนะเวลาทำความสะอาดท่อไม่รู้เลยทำแค่แต่มันจะไปได้แค่ไหนยังไม่รู้ไงจะได้รู้ว่าท่อมันตันไม่ตันก็โครงสร้างมันก็บิดเบี้ยวๆอยู่ตลอดต้องเตือนน้ำฉีดได้แหละคือมันก็ตะลุยทำไปเรื่อยๆครับใช่แล้วก็คุยก่อนว่าจะทำแบบไหนยังไงตกลงกันเป็นมั่นเป็นเกาะแล้วทำไปจะได้ทีเดียวจบทำไม่จบทำไม่จบจันยังมีเป็นเอกสารแบบที่ตกลงได้ทำกันไว้หมดแล้วครับมีใช่ไหมแล้วก็ทำเลยทำไม่กี่วันเสร็จ29มิยอทำ15ทำไม่กี่วันอีกแล้วเครื่องจับกลมก็มีเยอะมันไม่จะทำได้เดียวนี้ทั้งหมดก็อยู่ที่เจตนาคือถ้าดีคือเราไอ้ 100% คงเป็นไปไม่ได้นะโดยสภาพใช้ประโยชน์ได้มันที่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ลอกได้ให้คนดูแลรักษาได้หลังจากใช้ประโยชน์ไม่ได้แค่ตรงนั้นเราไม่ต้องตรงตามแบบ 100% หรอกมันเพราะนั้นมันยอมรับได้กันใช้ประโยชน์ได้อันนี้มันทำแค่ให้มีเฉยๆมันจะโจทย์กันเลยชอบมาว่านี้มันต้องมีมันต้องมีคาดเดาไม่ถูกจริงๆมีท่อไม่มีท่อไอ้นี่เฉียงไหมลูกท่อแต่ที่ท่อเนี่ยเฉียงไม่อยู่เข้าไปตรงนี้แบบถ้าแนวนี้หักขึ้นตรงกระนุ่งเลยแต่จริงๆแล้วต้องไล่ไปตรงนี้เนาะแล้วดูดิท่อก็ใหญ่นะแต่เวลาตอนเข้ามาพวกมันคีบไดมินเตอร์เนี่ยน้ำก็จะระบายจากที่นี่เข้ามาน้อยเพราะแมนโฮลมันตัวเล็กใช่ไหมถือว่ามันเข้ามาประมาณสัก10คิวแต่ว่าพอจะผ่านแมนโฮลตัวนี้อาจจะเหลือมาแค่5คิวเพราะว่าปากมันเล็กจะเล็กลงปากก็มันไม่ตรงมาที่นี่เลยมันหายไปแล้วตัวบ่อมันเล็กกว่าแบบถ้าบ่อที่เราพักถ้าผมพักมันใหญ่เลยเข้าไปปุ๊บอย่างนี้ก็ยังเป็นท่อใช่ไหมแมนโฮลพอมันเล็กเข้าไปปุ๊บมันเข้าดีน้ำรั่วได้ก็จะทำให้มีปัญหาครับนั่นนะฮะเห็นไหมอาจารย์เริ่มไปแล้วนะเนี่ยถ้าลักษณะใกล้ขอบบ่อเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกันแทบทุกบ่อเป็นล้าวหมดบอกขนาดท่อครับมีแบบบ่อพักตับสลอท่อ40เซน195บ่อไม่ได้บอกขนาดจริงๆมันมีแบบแยกนะคุณบานแบบแยกไอ้บ่อพักมันนั้นผมสนใจแต่ว่ามันจะอยู่ไหนที่เห็นเริ่มมีขนาดบ่อพักมาด้วยมีใช่ไหมอาจารย์ที่ตัวที่ขออนุญาต
ต้องไปคัดเองนะดูแล้วต้องไปคัดเพิ่มดูหมายถึงแบบบ่อพักใช่ไหมครับที่จัดการที่ดินรู้สึกอาจารย์ให้ความสนใจกับบ่อนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าดูลักษณะท่อแมนโฮมาเนี่ยขนาดมันใหญ่แต่ฝาท่อมันเล็กซึ่งมันจะประมาณ50 × 50 50 × 50ปากก็50 × 50เซนติเมตรนะครับเนี่ยตรงนี้เราตั้งแบบนอกแบบในไงหนาความหนาหนา10 เซนหนา10 เซนติเมตรนะครับความหนาของเนี่ยถ้าตั้งแบบในจะดูดีกว่าแล้วก็เราจะตั้งใหญ่ตั้งเล็กก็ได้อันนี้ก็ตั้งแบบด้านในด้านเดียวครับธรรมดาต้องตั้งแบบด้านโน้นด้วยต้องแบบนอกแล้วเราเทเป็นสี่เหลี่ยมเนี้ยลูกกลางแล้วก็ดินอัดได้นี่เราตั้งแบบด้านในด้านเดียวแล้วทีนี้ก็เทปูนไปเรื่อยครับมีลักษณะน้ำ60บ่อพัก50เป็นไปได้ไงอาจารย์บอกว่าท่อ50ท่อ60บ่อพัก50บ่อพัก50ท่อไม่เคยพอใช้ได้ทีนี้มันก็ลักษณะว่าน้ำไหลมาจากท่อ60เซนติเมตรเพื่อมาเข้าปากท่อ50เซนติเมตรเนี่ยซึ่งมันก็ตรงๆก็ไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าแปลงกันง่ายๆมันเบี้ยวอีกครับเบี้ยวอีกเอียงไงก็เอียงอีกครับพื้นที่มันเล็กอยู่แล้วแล้วยังไม่พอแล้วปากท่อมันลักษณะมันเอียงนะครับน้ำไหลน้อยลงก็มันก็ยิ่งไปเสียพื้นที่ตรงส่วนตรงนั้นเพราะว่าไอ้ความเซนเซอร์ของมันทำให้จราจรนะนี่ก็คือมาเจอแยกเจอจุดน้ำไม่ไหลรถติดจุดคอคอดจากวิ่งเต็มมาอยู่นี่ก็บีบครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันลดลงสัก 10% เจอ10 แมนโฮก็ยอดครับลักษณะการตั้งมุมท่อมันไม่รับผ่านท่อโดยสมบูรณ์แล้วตรงนี้ปากซอยนะครับ5/1คืออาจารย์ให้ความสนใจตรงฝาท่อนี้เป็นพิเศษครับThank you.